รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยคอดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจไตรลาจีน่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดจัดปนัดดาค่ะรู้ในสิ่งที่ไม่ได้นึกลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดและวันนี้เราจะมารู้ลึกสำหรับเพจหนึ่งนะคะนักรบด่านเถื่อนเพจนี้ค่ะเขาเหมือนกับเป็นปฏิปักษ์นะคะกับทางตำรวจที่มาตั้งด่านซะเหลือเกินไม่รู้ว่าเขามีความแค้นฝังใจอะไรและทำไมถึงต้องให้ตัวเองมีปัญหากับตำรวจมากมายขนาดนี้จนกระทั่งมีกลุ่มที่หมั่นไส้เขามากระทืบเขากันเลยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องนี้ตามสไตล์สุดจัดปนัดดากันค่ะสุดจัดปนัดดานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญจากนักรบด่านเถื่อนนะคะคุณแจ็คคลองตันและคุณธนพัฒน์อุทุมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอถามสักนิดหนึ่งคุณโดนกระทืบคือวันที่20ใช่ครับตอน4ทุ่มนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้คดีคืบหน้าถึงไหนแล้วคะก็พบพนักงานสอบสวนล่าสุดท่านก็บอกว่าขอเวลาในการดำเนินเรื่องสัก 1-2 อาทิตย์1-2 อาทิตย์นะคะประมาณนั้นคือขอตามหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆก่อนใช่ครับผมรวบรวมหลักฐานก่อนครับเปิดโปงเนี่ยคุณไปไลฟ์เขานะเปิดโปงด่านสน.พระโขนงแล้วคุณก็ดันไปแจ้งความสน.เขาคดีจะคืบหน้าเหรอคะคืออันนี้มันเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วครับว่าพื้นที่เกิดที่ไหนเราต้องแจ้งสน.นั้นค่ะครับผมเข้าใจไงแต่คือคุณไปเปิดโปงเขาอะเหมือนคุณจะมาทำร้ายดิฉันเนี่ยแล้วคุณมาขอความช่วยเหลือจากดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยหรอกมั้งคะคุณเราก็ทำตามระเบียบของตำรวจนะครับค่ะครับถ้ามันตรงนี้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมเราได้เราก็จะไปอีกขั้นหนึ่งอืมครับซึ่งแน่นอนในไลฟ์เนี่ยนะคะชัดเจนไหมเห็นภาพชัดเจนแค่ไหนคะที่คุณว่าจะเป็นหลักฐานได้หลักฐานในการดำเนินคดีกับคนร้ายใช่ไหมครับใช่ก็ถ้าสังเกตดูภาพจากที่มันหลุดก่อนที่มันจะหลุดนะฮะค่ะมันจะเห็นว่ารูปร่างของชาย3คนเนี้ยมีลักษณะยังไงใช้รถยี่ห้ออะไรค่ะแล้วก็รอบๆบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีกล้องของร้านค้าบ้านเรือนอะไรเยอะแยะเลยผมคิดว่าสน.นี้มีความสามารถน่าจะทีนี้การทำงานของพวกคุณมันเหมือนกับคุณตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตำรวจมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้คุณจะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อจริงๆถ้ามันเป็นกฎหมายที่บังคับให้ว่าต้องถ้าเกิดว่าเป็นคดีเนี่ยมันต้องแจ้งความเพราะนั้นถ้าไม่ให้แจ้งความกับตำรวจแจ้งกับทหารได้ไหมก็ไม่ได้อีกก็ทหารเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้การที่ไปแจ้งความเนี่ยถามว่ามันจำเป็นต้องไปแจ้งความจริงๆอ่ะประชาชนทั่วๆไปไม่มีใครอยากเดินเข้าหาตำรวจตอนนี้เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเขาขาดความมั่นใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจค่ะเพราะนั้นถามว่าทำไมมันถึงเกิดเพจนักรบด่านเถื่อนขึ้นมาเนื่องจากว่าประชาชนหลายๆคนเห็นแล้วก็มีผลกระทบกับการตั้งด่านหรือการตั้งจุดตรวจค่ะทั้งที่มันไม่มีกฎหมายรองรับค่ะเพราะนั้นถามว่าทำผมไปพวกผมเองเนี่ยซึ่งเริ่มต้นจากคุณเกรียงไกรไทยอ่อนโดนจับเรื่องด่านไม่อัดหลายๆคนไปโดนจับเรื่องข้อหาที่ข้อกล่าวหาที่มันไม่เป็นธรรมซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามมันสามารถทำได้แต่ปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาไม่ค่อยรู้กฎหมายและพอตำรวจกล่าวหาได้ปรากฏว่ามันคิดเป็นตังค์พอคิดเป็นตังค์เสร็จแล้วพอมาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ย
อย่างผมที่ศึกษากฎหมายเนี่ยก็คือพอดูในข้อกฎหมายปรากฏว่ามันไม่ผิดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอตำรวจกล่าวหาด้วยคำสั่งบางทีพูดปากเปล่าก็ได้ตังค์พอออกเป็นใบสั่งก็เสียตังค์อยู่ดีเพราะฉะนั้นผลกระทบมันมากมายกับการที่ตำรวจเองเนี่ยใช้อำนาจแบบไม่มีขีดจำกัดทั้งที่โดยระเบียบและก็ขั้นตอนของการใช้กฎหมายเนี่ยเขาแบ่งงานไว้เรียบร้อยแต่ตำรวจบางนายที่บางทีไม่มีอำนาจแต่ไปทำนอกเหนือที่อำนาจตัวเองมีที่มันเกิดเหตุนักรบด่านเถื่อนเนื่องจากว่าพอเราศึกษาในข้อกฎหมายแล้วอย่างที่ด่านตรวจฉี่หาสารเสพติดเฟตแอมเฟตามีนอะไรที่ตำรวจชอบตอนนี้เป็นว่าฉี่ชาวบ้านเป็นทองพอฉี่ออกมาเป็นสีม่วงไม่รู้ว่าม่วงเพราะอะไรตำรวจบอกม่วงเพราะตรวจที่ตำรวจม่วงแต่พอไปที่สถานพยาบาลไม่ม่วงแต่ถ้ามันม่วงหน้าด่านแล้วตำรวจบริหารจัดการยังไงจริงๆแล้วมันเป็นผู้ป่วยตามกฎหมายฟื้นฟูใช่ไหมมันไม่มีโทษถึงขั้นว่าจะต้องติดคุกแต่พอไอ้นี่มาปุ๊บตำรวจแจ้งสิทธิ์ที่ผ่านมาตำรวจบางนายเนี่ยไปแจ้งสิทธิ์บอกว่ามีสารเสพติดในร่างกายมันไม่ใช่แจ้งสิทธิ์มันเป็นแจ้งว่าต้องจำคุกเท่านั้นนะพอไปศาลแล้วคุณต้องมีเงินประกันตัว 20,000 คือไปพูดเรื่องบทลงโทษมันไม่ใช่แจ้งสิทธิ์แทนที่จะแจ้งสิทธิ์แบบว่าเนี่ยคุณมีสิทธิ์พบทนายนะ มีสิทธิ์ให้ญาติมาฟังในการสอบสวนนะค่ะสามารถติดต่อคนที่ไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่นักรบด่านเถื่อนเราตั้งขึ้นมาก็คือว่าเพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือให้คนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนน่ะประชาชนทั่วๆไปเนี่ยมันเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยตำรวจไปตรวจหาสารเสพติดบางทีมันไม่เหมาะกับการที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งประชาชนเห็นทั่วๆไปเนี่ยบางทีเขาไปทอดแหไปเกี่ยวข้าวนึกอยากจะตรวจใครก็ไปตรวจบางทีหมู่บ้านนี้เขาจัดงานมีงานฉลองบุญอะไรก็แล้วแต่ตามพื้นเพของป่าเพณีทางบ้านใครบ้านมันอย่างนี้นะครับบางครั้งตำรวจนึกมันไปตรวจในหมู่บ้านเลยเป่าแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านเลยทั้งที่มันไม่เหมาะกับการที่จะไปงั้นก็เดินเข้าไปตรวจในบ้านทุกหลังเลยใครกินเหล้าก็ไอ้นี่ผมเคยเสนอผ่านไลฟ์สดของพวกผมนะบอกว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่เหนื่อยทั้งตำรวจแล้วก็ไม่เหนื่อยทั้งพวกผมผบ.ตร.นะท่านอาทิตย์ถ้าท่านไอ้นี่จริงไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีเราสั่งปิดโรงเล่าไปเลยเพราะการกระทำหรืออะไรทั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตำรวจไปตั้งจุดตรวจเป่าแอลกอฮอล์หน้าผับอย่างเงี้ยคือคนออกจากผับมันต้องกินเหล้าเมื่อก่อนนี้จะมีการว่าอย่างผมเนี่ยอาชีพขับแท็กซี่นะเมื่อก่อนนี้จะต้องเอาอะมันไม่มีคนขึ้นแท็กซี่ถอดเสื้อแท็กซี่รับจ้างขับรถพาคนเอารถเข้าออกให้มันพ้นด่านเมื่อก่อนนี้จะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอไอ้นี่มาปุ๊บไอ้พอเรามาดูข้อกฎหมายปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นการไปช่วยเหลือคนผิดแต่ดังที่ผมเนี่ยที่ผ่านมาก็คนที่ผมช่วยก็คือไม่เขาขับกลับบ้านเขาได้คือมันไม่ถึงขั้นกับเมาที่จะขับไม่ได้แต่หลายคนก็มองว่าไอ้การที่ได้หรือไม่ได้เนี่ยบางครั้งคนที่ดื่มเหล้าเข้าไปเองอ่ะมันกะประเมินตัวเองไม่รู้หรอกถูกไหมเพราะว่าบางทีพอมันเกิดผลจริงแต่แค่เป็นหนึ่งเคส มันก็คือชีวิตของคนอื่นเอาพูดกันตามตรงแต่ทีนี้เอางี้เรากลับมาเรื่องของการโดนกระทืบกันก่อนเพราะหลักฐานมันหูคาตาดิฉันเหลือเกินคุณเอ้ยนะคะเห็นตาแดงก่ำขนาดนี้บาดเจ็บตรงไหนบ้างบอกหน่อยก็วันแรกเลยนะครับก็จะมีหน้าผากมันก็จะยุบแล้วนะฮะมันก็จะยุบแล้วนะโอ้บวมขนาดนั้นนะครับครับมันก็จะยุบแล้วแล้วก็สร้อยคอทองคำขาดมีการดึงสร้อยจากที่นี่กันนะฮะแล้วก็ริมฝีปากแตกยังอยู่เลย3คนที่ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ครับเข้ามาปุ๊บมีคุยก่อนไหมมีคำพูดเขาบอกว่ามึงไร้ด่านมึงไร้ด่านเหรอเอออันนี้คือมันเป็นเหตุให้แบบว่าอย่างผมเป็นผู้นำในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยซึ่งบางยังไกลไทยอ่อนให้ผมดูแลในเอาว่าจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยว่าถ้ามันมีเหตุอะไรเนี่ยก็ต้องติดต่อผมอย่างน้องแจ็คเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก่อนที่เขาจะลงไลฟ์เนี่ยเขาต้องโทรแจ้งผมก่อนว่าอ้าวมันมีด่านตรงนี้แต่เนื่องจากว่า
วันที่โดนอ่ะคือเราเองเนี่ยมองเราคาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเป็นคนที่มาจากฝ่ายตรงข้ามเอางี้ถ้าพูดคำนี้นะครับงั้นต้องถามคุณแจ็คเขาว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวันนั้นคุณไปไลฟ์ด่านฝ่ายตรงข้ามก็คือตำรวจแต่คนที่มากระทืบคุณไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เหรอผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่านะฮะถ้าคนที่รู้จักวิธีการต่อสู้หรือว่าป้องกันตัวจะเห็นได้ว่ามีหนึ่งในนั้นหนึ่งในของ3คนนั้นอ่ะค่ะคือวิธีการจอดรถวิธีการบิดกุญแจวิธีการก้าวลงรถค่ะมันจะไม่เหมือนของวัยรุ่นทั่วไปเออเหรอฮะครับต้องสังเกตดีๆครับเออแล้วคุณว่าเขาเป็นใครล่ะฮะถึงไม่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเหมือนกับบุคคลที่ถูกฝึกอบรมมาในวิธีการที่แบบต่อสู้ป้องกันตัวแต่ไม่ได้บอกว่าตำรวจนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครอ้าวใครก็ได้รู้วิธีการต่อสู้ต่อสู้วิธีการไหนคะที่วันนั้นเขาสู้กับคุณแต่3คนยังไงก็ลุมคุณได้สบายอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ครับวิธีการคือคนแรกลงมาแล้วเขาบอกว่าไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมไลฟ์ด่านเหรอไลฟ์ด่านอยู่เหรอครับแค่ว่าไลฟ์ด่านเหรอผมก็หันไปครับเขาก็เตะสวนเลยโอ้เตะสวนเข้าหน้าเลยแล้วก็กล้องก็ล้มเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นผมลุกขึ้นก็จะมีชายคนนั้นแหละคือเข้ามารวบเลยแล้วให้อีก2คนนั้นลุมทำร้ายนัวเลยใช่แล้วมันหยุดที่ได้หยุดที่ตรงไหนคือเขาล็อกไว้ผมก็พยายามดิ้นให้มันหลุดตัวให้ได้ถ้าเกิดผมรู้ตัวว่าถ้าผมล้มลงตรงนั้นคือผมไม่มีชีวิตรอดแน่นอนผมก็พยายามดิ้นให้มันหลุดหลุดแล้วยังไงกันต่อหลุดแล้วก็วิ่งเหรอหลุดแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปเลยไม่ได้วิ่งเข้าหาตำรวจตำรวจไม่มีครับอ้าวตรงด่านไม่ใช่ตำรวจไปแล้วคือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อันดับแรกที่ผมเข้าด่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปจอดรถเลยจากด่านเนี่ยประมาณ 20-30 เมตรฮะเพื่อจะตั้งกล้องไลฟ์สดค่ะพอผมตั้งกล้องได้ประมาณ5นาทีค่ะไม่ถึง10นาทีค่ะด่านนี้สั่งปิดไฟเก็บกลวยเข้าข้างถนนแล้วก็ได้มีผู้คุมด่านคนนึงขี่รถมาหน้ากล้องผมที่ผมไลฟ์สดอ่ะโดยปกติทั่วไปถ้าท่านขี่รถท่านก็ต้องขี่เลยผ่านไปเลยแต่นี่ท่านขี่มาหน้ากล้องผมแล้วก็เปิดไฟสูงใส่หน้ากล้องผมคือตรงนั้นแหละมันทำให้ผมเกิดข้อสังเกตว่าทำไมท่านต้องมาเปิดท่านต้องมาเปิดไฟสูงใส่หน้ากล้องผมที่ผมไลฟ์อยู่จะเป็นการชี้เป้าหรือเปล่าดังนั้นคุณกำลังคิดว่า3คนที่มากระทืบคุณเป็นการจ้างวานจากตำรวจเหรอคะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของทุกคนที่ดูเขาก็จะรู้ครับเพราะว่าเหตุการณ์มันจะต่อเนื่องกันถามเลยว่าถึงขนาดตั้งค่าหัวกันเลยเหรอคะมันไม่ใช่เป็นการตั้งค่าหัวครับพี่บุ๋มครับมันเป็นการที่ว่าเอาว่าถ้าใครแจ้งเบาะแสคน3คนนี้ได้นะคือเราเองก็อยากเห็นหน้าจริงๆ น้อง3คนน่ะถ้าเอาตามโทษมันไม่ถึงกับไอ้นี่หรอกมันเป็นค่าปรับเพราะโทษมันไม่ถึง3ปีทำร้ายร่างกายแล้วไม่สาหัสด้วยแต่สิ่งที่เรารวบรวมเงินกันแล้วก็ไอ้นี่ใส่มาคนละ100 200เนี่ยจนกระทั่งได้ยอดเงินขนาดเนี้ยเอาว่าสิ่งที่พวกผมต้องการคือผู้ใช้จ้างวานเพราะผมไม่เชื่อว่าเด็ก3คนจะมาทําร้ายคนของผมอายุประมาณเท่าไหร่3คนนั้น2คนน่าไม่เกิน30แต่อีกคนนึงน่าจะเกินเฉลี่ยได้ประมาณนั้นนะครับแต่บอกว่าไม่ใช่ค่าหัวไม่ใช่ครับแต่ยังไงอ่านนี่ฉันก็วาคาหัวคุณประกาศนักรบด่านเถื่อนประกาศรางวัลนำจับชายชะกัน3คนรุมทำร้ายร่างกายคุณแจ็คพระโขนงยอด 10,000 บาทจริงๆนะให้มากกว่านั้นด้วยถ้าชี้เร็วๆถามเลยถามอีกกรณีกลับกันครับพอโดนคลิปเนี้ยนะพอโดนคลิปโดนทำร้ายกระทืบทำร้ายเนี่ยนะครับหลายคนก็มีประเด็น1คุณไปยั่วยุเขาหรือเปล่าไม่มีครับต้องดูคลิปให้จบครับในคลิปทั้งคลิปไม่มีการสนทนากับเจ้าหน้าที่สักคนยังไม่ได้คุยอะไรเลยยังไม่ได้คุยอะไรสักอย่างเลยประเด็นที่2หลังจากที่มีคลิปนี้ลงไปในโซเชียลว่าคุณโดนกระทืบหลังจากที่คุณไปตั้งไลฟ์นะคะตั้งไลฟ์จะดูด่านเนี่ยแหละคนมาฟอลโล่พวกคุณเยอะขึ้นใช่ครับเปลี่ยนแปลงแค่ไหนคะกี่คนกี่เท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณสน.พระโขนงอ่ะนะค่ะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการสร้างกระแสให้คนมาติดตามผมมากขึ้นนะเท่าไหร่คะเอาว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ก็น่าจะ2เกือบ3ล้านแล้วนะมันจากเท่าไหร่
เอาว่าตอนที่ก่อนที่แจ็คจะโดนกระทืบเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านกว่าตอนนี้กลับไปเกือบ3ล้าน3ล้านกว่านะครับเอาละถามอีกประเด็นหนึ่งปิดท้ายก่อนช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะครับมองในมุมกลับกันหลายคนกลับมองว่าคุณแจ็คเองหรือเพจนี้เองสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าตอบค่ะโอ้ถ้าถามว่าสร้างกระแสตัวเองหรือเปล่ามันเหมือนผมไปกระทืบคนของผมเองอย่างนั้นใช่ไหมใช่หรือจ้างวานเองทำเรื่องเองอะไรเองตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยอ๋อถ้าคนมีความตั้งใจอย่างนั้นก็หาพยานหลักฐานมาถ้าพวกผมสร้างกันเองแล้วผมกระทืบคนของผมเองแล้วเพื่อที่ให้ผมดังขึ้นมาโดยที่มันจะทำเพื่อประโยชน์อะไรพี่ผมเพจดังไงมันโอ้โหมันถ้าดังแบบนี้แล้วดังเจ็บตัวอย่าไปดังเลยจริงๆมันไม่ต้องการความดังผมต้องการความถูกต้องว่าเนี่ยที่มันมีเพจนี้เพราะมันเห็นพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือมันไม่มีกฎหมายรองรับให้เจ้าหน้าที่มาตั้งวางกลวยเอ้าเดี๋ยวค่อยพูดเพจหน้าพี่เอ้ยในช่วงหน้าพี่แหมจะพูดอะไรกันทุกอย่างในรอบนี้แหมรอบเดียวหมดแค่คุยถามว่าจ้างวานเองหรือไม่ตอบไม่ครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับแน่นอนเอาละถ้าฉะนั้นในช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับเพจนี้มากขึ้นนะคะว่าเขาอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยสบู่แบนเน็ต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 5ปีซ้อนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเฮลคอลลาเจนสั่งซื้อได้ที่020120999สุดจัดปนดาช่วงนี้นะคะเราอยู่กับนักรบด่านเถื่อนค่ะดังนั้นเราอยากจะรู้จักซะเหลือเกินนะคะว่าคนกลุ่มนี้ตั้งตัวเองมาเพื่ออะไรมีความแค้นอะไรหรือไปเจอด่านอะไรมาก่อนถึงมารวมตัวกันได้ขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าถามสักนิดหนึ่งคุณธนภัทรครับผมคุณเคยเจอเอาเหตุการณ์ของตัวเองนะครับไปเจออะไรมาตลอดชีวิตที่ผมตอนนี้อายุ57 58แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตหลังพวงมาลัยมาตลอดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติอย่างไรกับประชาชนเพราะนั้นเมื่อก่อนนี่ขับรถขนาดใหญ่นี่ต้องมีการหย่อนหรือเอาเหรียญบาทหรือเหรียญ5ห่อใส่แบงค์20แล้วก็เฟี้ยงตามถนนนะฮะเจอด่านที่ไหนก็เฟี้ยงเพื่อไม่ต้องจอดแต่ถ้าวันไหนคุณไม่เฟี้ยงต้องเรียกจอด อาจจะโดนข้อหาอื่นที่แทนที่จะเสีย20 30ถ้าเจอกับเจ้าหน้าที่โดนข้อหาอีกมากมายเพราะนั้นรถคันนึงเนี่ยการที่จะกล่าวหาเนี่ยถ้าเป็นพี่หมูเองเนี่ยก็ต้องกล่าวหาได้ในคือเดินรอบรถอ่ะคือเจ้าหน้าที่เล่นแบบว่าได้ใบขับขี่เมื่อก่อนนี้จะเรียกใบขับขี่มาก่อนนะดูใบญาติพอใบญาติหลุดเข้ามือเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละเดินรอบรถเพื่อที่จะหาข้อกล่าวหาให้ได้เพราะนั้นอย่าว่าแต่ตำรวจเลยผมจบป.4ผมก็หาได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันเป็นภาระของประชาชนว่าตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วชาวบ้านจะหาเช้ากินค่ำมันก็ไม่ได้หามื้อนี้ต้องกินมื้อนี้มื้อค่ำไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าก็ยังมีข้อกล่าวหาเล็กๆน้อยๆที่จะคอยแบบว่าเอาว่าถ้าเข้มงวดเกี่ยวกับการที่บังคับจราจรบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยผมอยากเห็นนะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมลูกน้องท่านได้ก่อนคือเพจนักรบด่านเถื่อนเราถามว่าทำไมต้องตั้งเพจนี้ขึ้นมาคือเราเห็นของเถื่อนในมือตำรวจมากมายอย่างเช่นผมเดินเข้าไปในสน.หนึ่งเนี่ยผมจะเห็นรถที่ไม่ชำระภาษีเอาว่าแทบจะทุกคันด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งรถเช่าที่ตำรวจเองก็ตอบแบบคือเอาว่าคุณตอบแบบมักง่ายอ่ะใช่ไหมถ้าตอบแบบนั้นไม่ต้องเอาคือไม่ต้องนั่งเป็นตำรวจเด็กป.4ก็ตอบได้คุณจะไปบอกว่ารถเช่ามันเป็นรถเช่าติดไฟไซเรนคุณพูดง่ายไปไหมถ้ารถเช่านี่คือว่าผู้เช่าต้องตอบมาก่อนฐานความผิดมันคนละอย่างกันคือถ้าเขาไม่ตอบมาให้เนี่ยคุณก็จอดแล้วมันจะไม่ผิดกฎหมายแต่ตำรวจเปิดไฟไซเรนวิ่งไปไล่จับชาวบ้านไปตั้งด่านอันนั้นคือมันผิดตรงที่ว่าคุณเอาไปใช้ในทางรถไม่ชำระภาษีรถที่ตำรวจใช้ตามโรงพักต่างๆเป็นรถส่วนตัวเนี่ยถามว่าทำไมคุณไม่ต่อภาษีคุณจะคือเป็นงานแบบตอบแบบว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะตำรวจบางนายบอกตอบแบบคนตีนอ่ะ
คุณบอกว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายจะเสียภาษีเอาว่าเมื่อไปต่อภาษีเขาก็ยอมเสียค่าปรับต่อล่าช้ามันเสียค่าปรับร้อยละ200ละคือเอาไปเอาตอนนั้นตอนไปเสียคุณขับ4ปีโดยที่ไม่ต่อภาษีขับไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนู้นไปคือไปทุกจังหวัดเอาบัตรตำรวจห้อยแล้วตำรวจที่ไหนมันตั้งด่านแล้วมันจะกล้าเรียกตำรวจด้วยกันผมก็อยากเห็นที่ผมทำเพจนักรบด่านเถื่อนกับคุณเกรียงไกรนี่นะก็คืออยากเห็นว่าตำรวจถอดเสื้อออกมึงก็ประชาชนน่ะมึงก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนไม่ใช่ทำตัวเหนือกฎหมายอันนี้นะคือในมุมนี้ถามอีกนิดนึงเพจนี้มีนักการเมืองเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวไม่มีนี่แค่เอาว่ามีนักการเมืองมีใครมั่งมีใครมั่งไหนมีใครมั่งในเพจอ่ะมีใครมั่งถามกี่คนไม่ถึงกี่คนผู้บริหารที่ดูแลเนี่ยแอดมินไม่ใช่ว่าเป็นผู้บริหารครับคือถ้าเอาหลักๆเลยมีคุณเกรียงไกรที่ทุกคนพอเห็นคุณเกรียงไกรทำแล้วปรากฏว่าที่เข้ามาเป็นนักรบด่านเถื่อนเนี่ยไม่มีบัตรสมาชิกนะถ้าเช่นนั้นอย่างคุณแจ็คเองทำไมคุณถึงสนใจและมาร่วมทีมกับเขาคะประเด็นที่ผมสนใจคือครั้งนั้นอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักกับลุงเกรียงไกรไทยอ่อนผมได้ขับรถรถตู้ทึบแล้วก็โดนสอนอหนึ่งเรียกไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันครับพอเรียกผมปุ๊บก็เรียกลงไปจากรถผมก็ลงไปแล้วเขาก็ขอใบขับขี่อย่างที่ลุงธนาพูดแล้วก็เดินรอบรถไม่เจอความผิดแต่เดินไปหยิบใบสั่งแล้วมาเขียนใบสั่งข้อกล่าวหาคือไม่รัดเข็มขัดนิรภัยทั้งที่เรียกผมลงจากรถตอนเรียกผมคือผมปลดเข็มขัดนิรภัยให้ท่านเห็นเลยปลดแล้วก็เดินลงไปว่าท่านจะแจ้งข้อหาอะไรผมแต่เดินรอบรถแล้วมันไม่เจอข้อหาแล้วมาใส่ข้อหาไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเป็นคุณผมคุณจะคิดยังไงครับโอ้ของขึ้นเหมือนกันเนาะใช่ครับเจออย่างนั้นก็คือว่าเราไม่รัดจริงเพราะว่าเรามายืนอยู่นอกรถท่านเลยแจ้งข้อกล่าวหาเราท่านก็พูดตามตรงเพราะคุณยืนนอกใช่ครับผมไม่ใช่ไงครับผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับคุณก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วมาอยู่กับทีมนี้ดีกว่าคือผมไม่ได้ตั้งใจมาอยู่แต่พอดีคลิปไม่ด่านไม่อัดที่ลุงเกรียงไกรโดนครั้งแรกลุงเกรียงไกรได้เสนอแนะแนวทางหรือว่ากฎหมายบางข้อค่ะผมก็เลยสนใจว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเรากับตัวเราค่ะ4ปีกว่าที่เพจนี้เปิดมามีคลิปเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถามตามตรงเหอะตำรวจเคยมานั่งคุยกับคุณไหมเอ้ยเราหาทางออกร่วมกันดีกว่าหรือปล่อยไปมีคลิปก็ช่างมันเงี้ยเอาอย่างนี้นะครับว่าถามว่าตำรวจเคยมานั่งคุยไหมขนาดสมาคมผู้สื่อข่าวนะไปไอ้นี่กันก็คือเคยเชิญแต่ท่านไม่ขอมาร่วมนะจะเป็นกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงก็มานั่งพูดคุยกันแล้วค่ะยกเว้นตำรวจท่านจากทริปเองก็น่าจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นมั่งตาเตอก็น่าจะถัวก็พูดง่ายๆนะไม่ใช่หมิ่นประมาทท่านพี่แปะค่ะผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว คือคลิปของพวกผมนี่เป็นหมื่นๆคลิปถ่ายให้เห็นว่าลูกน้องท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านแต่ท่านมองไม่เห็นนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ถ้าคิดว่าผมผิดกฎหมายก็เอานะผมก็ยินดีว่าเอาถ้ามันผิดก็ยินดีเข้าคุกอ่ะคุณเคยคิดจะไปแบบว่าหาระบบตำรวจที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือรวบรวมคดีหลักฐานต่างๆคลิปต่างๆเพื่อเอาไปฟ้องกับตำรวจที่ทำผิดตามด่านไหมถามว่าฟ้องไหมผมฟ้องแน่ครับคือเอาอย่างนี้ว่าผมก็มีโครงการอยู่ว่าส่วนผมที่เป็นผู้นำอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมก็เคยเสนอผู้ใหญ่ทีว่าการที่จะให้ตำรวจทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้คือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าส่วนแบ่งครับหลับนะคือว่าตำรวจที่ออกไปตั้งด่านหรือตั้งจุดตรวจเนี่ยคือว่ามันเน้นเรื่องครับปรับค่ะไปตับตั้งจุดตรวจทั้งที่กฎไม่มีกฎหมายรองรับบอกทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามนโยบายแต่มันริดรอนสิทธิของผู้อื่นมากมายแต่ตำรวจมองไม่เห็นใช่ไหมฮะกฎหมายในการตั้งวางสิ่งของในทางมันก็ไม่มีเอาตำรวจไปตั้งด่านทีก็คือเอาว่าทั้งจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้บนฟุตบาทมันเป็นทางเท้าคุณก็ทำโดยที่ไม่อายสายตาชาวบ้านเขาคุณไปตั้งกลวยกฎหมายทางหลวงเขาก็ห้ามไว้แต่คุณก็ตั้งแล้วคุณเอากฎหมายตรงไหนมาดูแลตรงนี้ชาวบ้านไปเนี่ยอย่างเอาว่ากลวยอย่างสมมติว่าถ้าจะตั้งคุณได้รับคำสั่งจากผู้บังคับการ
คุณทำแผนไปแล้วก็ให้ผู้บังคับการเซ็นผู้บังคับการมีสิทธิอนุญาตได้แต่วิธีการตั้งในระเบียบมันก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเอาอย่างนี้เอาแบบง่ายๆให้ผมหน่อยเวลาผมขับรถไปเนี่ยผมจะดูยังไงอันเนี้ยด่านเถื่อนอันนี้ด่านจริงเอาง่ายๆเลยเอาแบบเอาง่ายๆว่าง่ายๆพี่ผมไปเนี่ยคือว่าถ้าจะมองว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนเฉงเง้อไปดูแล้วเอาระยะจากป้ายที่บอกก่อนที่จะไปถึงจุดตรวจน่ะมีระยะบอกก่อนว่า150เมตรจะมีด่านตรวจนะอ๋อต้องมีป้ายบอกก่อนนะต้องมีป้ายบอกก่อนสองพอไปถึงป้ายไอ้ไปถึงไอ้อยู่ตรงป้ายเนี่ยมันต้องมีชื่อผู้ควบคุมด่านหมายถึงว่าร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจคือยศสัญญาบัตรต้องมีป้ายบอกว่าใครเป็นคนดูแลด่านนี้ใช่แล้วข้างล่างต้องมีข้างล่างป้ายเนี่ยต้องใส่เบอร์ผู้บังคับการต้องมีเบอร์ด้วยคืออันนี้คือถ้าตามระเบียบค่ะคือถ้าเห็นตำรวจปฏิบัติไม่ชอบไปรังแกประชาชนสมมติว่าไม่ผมขับไปก็โทรฟ้องได้ใช่ก็คือโทรฟ้องได้แต่จริงๆอ่ะผมเคยติดต่อไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็มีเอาว่าผู้หญิงรับโดยที่ว่าผมไม่ถามว่ายศและตำแหน่งของเขาเป็นใครค่ะแค่ไหนคือเอาง่ายๆว่าไอ้เบอร์ผู้บังคับการที่ติดตามป้ายนี่ลูกเพจผมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าโทรแล้วป๋าโทรแล้วมันไม่ติดโทรแล้วไม่มีคนรับถามว่าแต่ละป้ายมึงเอาเบอร์ใครมาใส่เพราะว่าผมก็เลยถามไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็บอกว่าจริงๆน่ะเบอร์ผู้บังคับการเนี่ย มีอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเอาไว้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่โทรให้ติดต่อเพื่อสั่งงานไม่ใช่เอาไปติดตามป้ายถ้าติดตามป้ายเนี่ยกูไม่ต้องหลับต้องนอนก็จริงเอ้าแต่กฎหมายมันเขียนระเบียบมันเขียนอย่างนั้นว่าต้องเป็นเบอร์ผู้บังคับการแต่ตำรวจท้องที่แต่ละท้องที่เนี่ยอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยถ้าลึงเอาเบอร์02ไปใส่มันถูกระเบียบตรงไหนอ่ะถ้าไปเอาเบอร์02มาใส่เนี่ยมึงเถื่อนน่ะอ้าวแจ็คเขาก็พูดอย่างวันนั้นที่บอกว่าเถื่อนแน่นอนเถื่อนแน่นอนคือมีกลวยแค่6อันแล้วในป้ายก็เล็กกระจิ๊ดเดียวทั้งนี้ขนาดมีป้ายแล้วไงจะเอาอะไรนักหนานี่ก็มีป้ายให้แล้วไงก็ป้ายมึงตั้งในที่มืดอ่ะทำไมก็ถนนมันตอนดึกไงมันจะให้เอาไฟมาส่องอะไรขนาดนั้นไฟข้างทางก็ของตำรวจหรือก็เปล่าไม่ใช่ไงก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าทางคับขันบุ้งคับบัญชาเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นที่คับขันก็ไม่ควรตั้งครับแล้วมึงไปตั้งป้ายแอบข้างตึกแล้วมึงมาเรียกชาวบ้านเข้าไปเรียกคือไปตรวจในมุมมืดอย่างเงี้ยเอาก็จะตรวจปัสสาวะจะให้ตรวจในมุมสว่างก็ไม่ไหวมึงเอาตรวจปัสสาวะเขามีวิธีให้ตรวจว่ามันแสงสว่างต้องเพียงพอแล้วคุณต้องมีคนที่อยู่ด้วยก็คือว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูตรงนั้นด้วยต้องมีสาธารณสุขมีฝ่ายปกครองมาร่วมด้วยไหมแต่ส่วนมากตำรวจทะลึ่งทำกันเองเอาว่าเขาพอประชาชนถามมาบัตรมีบัตรป.2เปล่าไม่เกี่ยวอย่างสนธิพัฒน์ที่ผมไล่เมื่อที่4 5วันที่ผ่านมาเนี่ยบัตรไม่เกี่ยวไม่ต้องมีบัตรก็แต่งชุดแล้วไงกูเป็นตำรวจกูทำอะไรก็ได้มันถูกระเบียบตรงไหนอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกถามอย่างนี้เลยคุณทำลุยงานกับตำรวจขนาดนี้ต่อต้านตำรวจขนาดนี้ไม่กลัวโดนปิดเพจเหรอโอ้ไม่คือไม่สนอ่ะใช่ไหมถามว่ากลัวปิดเพจไหมถ้าจะปิดเนื่องจากว่าคนอยากทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าจะปิดถ้าปิดขึ้นประเทศชาติบ้านเมืองมันดีขึ้นปิดเถอะถ้าทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากที่เอาว่ามึงไปตั้งจุดตรวจแล้วเรียกชาวบ้านขายเงินถ้าปิดเพจผมแล้วทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นแล้วทำให้ตำรวจไม่มีอะไรที่มันจะขวางคอที่จะยัดอะไรลงไปเนี่ยปิดเถอะถามเลยถ้าเป็นชาวบ้านบางทีเนี่ยทั้งหมู่บ้านมันรู้จักกันหมดอ่ะใช่ไหมทั้งหมู่บ้านรู้จักกันหมดคืนฉันโพสต์คลิปลงไปรู้แน่ว่าบ้านอยู่ไหนไม่เป็นอันกินอันนอนหรือเปล่ากลัวก็กลัวรู้จักกันแน่นอนสามารถแอบส่งคลิปมาทางเพจนี่ได้ไหมเยอะถ่ายมาเฉพาะหนังหูนี่ยังส่งไม่ผมเลย เอามาทำไมไม่ใช่คือเขาอยากถ่ายไงว่าเห็นตำรวจว่าไอ้หาเอ้ยมายืนอยู่มุมตึกแล้วก็พอรถวิ่งมาปุ๊บกระโดดย้อยออกมาเอาตามกฎหมายตรงไหนอ่ะนายเขาสั่งว่าห้ามคืออย่าทำเหมือนลักษณะซุ่มจับแต่ไอ้พวกนี้มันฟังไหมอ่ะเคยเจออันนี้ยอมรับตามผมดิฉันก็เคยเจอซุ่มจับเหมือนกันแล้วชาวบ้านแล้วดิฉันก็ไม่หยุดส่งไม้ผมเนี่ยเขาถ่ายยังไงรู้ป่ะถ่ายข้างหลังถ่ายข้างหลังมาเสร็จผมต้องโทรกลับไปเห็นแต่ท้ายทอยกับหนังหูเอามาทำไมแล้วกูจะโพสต์ต่อยังไง
ช่ไหมอันนี้คือด้วยความว่าผมก็เห็นใจชาวบ้านว่าคือบางทีจะให้ไปถ่ายตรงๆถ่ายหน้ามันก็ไม่กล้าไงพี่ก็ใช่จริงๆเขาก็อยากถ่ายหน้าแต่ด้วยความที่แล้วกล้าแล้วเป็นไงอ่ะตาปูดมาอย่างนี้ไงคืออาถามว่าผมเมื่ออันนี้ผมก็ร้องไปที่สามปออยู่นะกรณีที่สน.วังทองหลางก็ล็อกคอผมแล้วก็คือเหมือนกับแทบตายเหมือนกันแหละแล้วก็หิ้วผมไปโรงพักบอกว่าผมมาก่อกวนด่านแต่พอไปถึงโรงพักเสร็จปรากฏว่าแจ้งข้อหาอะไรก็ไม่ได้แล้วมึงหิ้วกูมาทำไมอ่ะก็ก่อกวนให้เลิกก่อกวนแป๊บนึงไงไม่ใช่ แค่เอาว่าถนนสาธารณะเนี่ยถ้าประชาชนเดินไม่ได้แต่ตำรวจกลับมาทะลึ่งตั้งจุดตรวจได้อย่างเงี้ยแล้วยิ่งที่ผ่านมานะผมไม่ได้ว่านี่นะผมไม่ได้ดูหมิ่นท่านนะท่านภูมิกับสน.พระโขนงนะพอบอกว่ากรณีแจ็คถูกตีเนี่ยแล้วท่านมาพูดออกอากาศกับรายการของคุณพุทธะอิสระไอ้พุทธะพุทธะนะก็บอกว่าต่อไปนี้จะมีการเอามากั้นนะจะมีที่กั้นเพื่อที่จะไม่ให้คนเดินผ่านตรงนี้เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ลองดูท่านถ้าที่สาธารณะแล้วท่านมากั้นเป็นที่ทำงานถ้าบนโรงพักผมไม่ว่าแต่ถ้ามากั้นที่สาธารณะบอกว่าเป็นที่ทำงานห้ามผ่านและโดยยกเหตุเอาเป็นว่าข้ออ้างบอกว่ากรณีที่ไปปล้นมีการฆ่ากันตายเสร็จแล้วเขาก็มีเชือกมากั้นนั่นคือถ้าใครเข้าไปก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอันนั้นของจริงนะอันนั้นผมไม่เถียงนะอันนั้นถูกต้องแต่ถ้าเป็นการที่คุณจะมากั้นเพื่อที่จะตั้งด่านเพื่อที่จะเอาง่ายๆว่าที่จะทำงานข้างถนนทั้งๆที่ทางสาธารณะมันทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้ไม่ใช่คุณมานั่งใช้อยู่คนเดียวถ้าคุณไม่ให้ประชาชนผ่านแล้วคุณจะจับแมวตรงไหนอ่ะเห็นว่าตำรวจมาเยอะแยะมากมายตำรวจดีๆเจอบ้างไหมถามตำรวจเจอครับที่พวกผมทำตรงนี้แล้วก็คุณยังไกลไทยอ่อนที่ทำตรงนี้คือหาพื้นที่ให้ตำรวจดีๆยืนเพราะตำรวจถ้ามันอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยเพราะตำรวจตอนนี้คือเอาว่าที่พวกผมทำนี่คือจะเอาตำรวจนอกรีดไปคืออย่าอยู่เลยถ้าอยู่แล้วคุณคิดแต่เรื่องเอาว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้คือเงินที่คุณกู้น่ะมันเต็มเพดานแล้วก็เลยคิดมาหาวิธีว่าถ้าตั้งจุดตรวจเมาแล้วขับเป่าเกินสุดท้ายเนี่ยลูกเพจผมบางคนเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอยู่มีปัญหาอยู่สน.ผมไม่เอ่ยแล้วกันแต่ก็มีปัญหากับผมแน่อยู่แล้วคือเขาร้องขอพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่ขบวนการแรกคือตั้งแต่จับตรงจุดตรวจขอว่าเอาไปส่งโรงพักให้ถึงมือพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมไปถึงโรงพักก็ไม่เจอพนักงานสอบสวนแล้วไปเอาเงินประกันเขาบอกว่ามาประกัน 6,500 แต่บอกกับคนที่ถูกใส่กุญแจมือไปเอาไปเข้าห้องขังน่ะในคืนนั้นบอกว่าเงิน 6,500 ไม่ได้คืนนะถ้าถามว่าเมาแล้วขับเนี่ยถ้าประกันตามกฎหมายมัน 20,000แล้วผู้ชายคนที่ถูกจับเนี่ยลูกเพจผมเนี่ยถูกจับนี่คือเขามีทอง3บาทอยู่ในตัวห้อยคอแล้วเมียเขาก็มีทอง2บาทคือเขาโทรบอกเมียเขาเมียเขามาตำรวจกลับไม่ให้เจอกับเมียแล้วไปให้ใครเอาเงินมาประกันน่ะถามว่าเงินมีทองอยู่ในตัว3บาทอย่างนี้เคาะข้างห้องเป็นว่าถ้าห้องผมอยู่ใกล้ห้องพี่ผมให้ผมไหมก็ไม่แน่ก็ต้องดูก่อนเอาทองผมไม่ปลอมอ่ะทำไมไม่ให้อ่ะตัวนี้เชื่อไม่ค่อยได้เลยอ้าวแน่นะเพราะฉะนั้นอย่างนี้อ่ะครับว่าการเรียกเงินประกันเนี่ยถ้าประกันตามกฎหมายนะครับเขาให้เรียกได้ถ้าว่าเป็นเงินสดเขาให้เรียกได้ร้อยละ12หรือเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะแต่ผมอ่านอยู่ว่ากฎหมายข้อนี้การที่ประกันเนี่ยทางอัยการหรือทางศาลเนี่ยท่านบอกไว้ว่าเพื่อป้องกันว่าไม่ให้นายประกันเนี่ยมาหากินกับคดีอย่างนี้เพราะมันมีเรทของมันอยู่ถ้าใช้เงินสดให้เรียกเก็บดอกได้เท่านี้นะเวลาสิ้นสุดคดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทำมุบมิบมุบมิบกันเองบางทีเอาว่าทำเป็นเอานายประกันมาจริงๆมันไม่ใช่นายประกันไอตัวที่ให้ประกันนั่นเงินมันบางทีไม่ได้ใช้เงินเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณทำอะไรให้มันชัดนะพวกผมก็เลิกทำก็ได้แหละนักลบด่านเถื่อนนะถ้าเกิดชัดเจนนักลบด่านเถื่อนก็จะหายไปอ่ะใช่ถูกต้องครับถ้าตำรวจดีตำรวจทำถูกต้องไม่มีนักลบด่านเถื่อนครับผมเอาละดังนั้นนะคะตำรวจดีๆก็มีค่ะ
เราก็ยังมีพื้นที่ให้กับตำรวจดีๆเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ถ้าไม่ดีทางเพจนี้เขาก็ลุยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเรานะคะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามเพจนี้หรือไปเจอเรื่องที่รู้สึกว่าน่าจะเข้าข่ายของเพจนี้นะคะเพจนักรบด่านเถื่อนสามารถพิมพ์เสิร์ชหาได้นะคะแล้วคุณก็แจ้งเรื่องกับเขาพูดคุยกับทางนี้ได้เลยใครก็สามารถเป็นนักรบด่านเถื่อนได้ถ้าคุณเจอเรื่องที่ไม่ดีและกล้าที่จะสู้นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทั้งสองท่านคุณแจ็คคลองตาและคุณธนภัทรอุทุมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะครับครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube ของสุจัตปนดานั่นเองค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องจัดให้เต็มจัดให้หนักค่ะสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาผิวหน้านะคะฝ้ากระจุดด่างดำผิวไม่เรียบเนียนนะคะเป็นจ้ำดำจ้ำแดงอย่างเงี้ยนะคะเธอคนนี้ขอท้าพิสูจน์ค่ะด้วยการโชว์หน้าสดของเธอวัย40เนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอสามารถทำได้ค่ะขอต้อนรับคุณจอยนฤมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผมและวันนี้นี่คือเคสแรกที่มาออกรายการโดยไม่ยอมแต่งหน้าอะไรเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคือวันนี้ไม่มีการลองพื้นหรือทาแป้งอะไรเลยนะคะต้องขออนุญาตโชว์ผิวสดๆนิดนึงเพราะว่าจะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าผิวของผู้หญิงในวัย40อะค่ะแต่เราสามารถดูดีได้แบบนี้คือมันทำได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะได้หน้าแบบนี้คือหน้าจะก็เคยพังยับมาก่อนเช่นกันคือพังยังไงพี่ไม่เห็นจะดูฮะเนี่ยค่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มพังจริงหนูโดนเตารีดหน้ามาเหรอคะลูกจะไม่โดนเตารีดค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือจอยพอวัยใกล้40เนี่ยอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราไม่รู้ผิวของเราเนี่ยจากที่เคยแบบปกติผิวมันก็ทั่วไปนั่นแหละมันมีริ้วรอยแบบเล็กๆๆๆๆเนี่ยค่ะมันเริ่มขึ้นแล้วก็หน้าของเรามันเริ่มหมองคล้ำมันเกิดจากฮอร์โมนทั้งหมดที่มันมีการปรับเปลี่ยนของตัวเรานะคะและที่สำคัญคือไอ้จุดด่างดำตรงบริเวณเนี้ยจากที่มันเคยมีจางๆอ่ะมันหนาแล้วมันเข้มขึ้นก่อตัวเป็นก้อนบริเวณตรงเลือดนี้เลย คือจอยก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนแรกอ่ะเราก็ยังไม่สังเกตตัวเอง จนกระทั่งเพื่อนเรามาทักว่าเฮ้ยจอยไปทำอะไรมาโดนของหรือเปล่าเนี่ย ทำไมหน้าของเรามันถึงได้หมองแล้วก็ดูแก่มากขนาดนี้ปรากฏว่าพอเราไปไหนกับเพื่อนนั่นคือ สิ่งที่เรามั่นใจว่าเราแย่จริงๆค่ะเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาสวัสดีเราเขาคิดว่าเราอ่ะเป็นแม่หรือเป็นป้าของเพื่อนทีนี้จอยก็เลยแบบเราต้องทำยังไงอ่ะโชคดีมากเลยคือวันนั้นเนี่ยเปิดทีวีแล้วก็เจอคุณนุ้ยสุจิราปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็มีปัญหาหน้าพังเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ตัวไตรราจิน่าไบซีรีส์แล้วหน้าเขาดีขึ้นคือปัญหาของเขาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนคนเป็นแม่ค่ะเขามีปัญหาบริเวณโหนกแก้มเนี่ยเหมือนจอยเดะเลยเป็นเข้มๆหนาๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากเขาใช้ตัวไตรราจิน่าไบซีรีส์ไปแล้วปรากฏว่าหน้าของเขากลับมาดูดีขึ้นพวกรอยตรงเนี้ยมันจางลงค่ะแล้วต้องบอกว่าตอนแรกจอยก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าจอยเซิร์ชหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลเลยว่าอ๋อตัวไตรราจิน่าไบซีรีส์ตัวนี้ได้รับการรับรองจาก Spring Control Asia นะคะแล้วก็มีการวิจัยโดยการนำอาสาสมัครนี่แหละค่ะเข้ามาทั้งหมดนะคะหลายท่านมากอายุตั้งแต่40ถึง65ปีปรากฏว่าหลังจากที่เขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือริ้วรอยที่เขามีหนาๆเนี่ยนะคะหรือว่าลึกๆเนี่ยมันตื้นขึ้นแล้วหน้าที่เคยหมองคล้ำดูกระจ่างใสที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมไอ้พวกจุดด่างดำตรงเนี้ยที่เป็นปัญหาของพวกเราวัย40อัพทุกคนเนี่ยมันกลับมาจางลงทำให้ดูดีขึ้นจอยก็เลยตัดสินใจซื้อในวันนั้นโทรเลยค่ะ1577แล้วจะไม่ผิดหวังจริงๆพี่บุ๋มโทรไปปุ๊บสิ่งที่ได้มานี่ค่ะขวดไตรราจิน่าไบซีรีส์ขวดก็ไฮโซแล้วแล้วพอได้ตัวเทสเซรั่มนะคะคุณผู้ชมดูนะบีบลงไปแบบนี้แต่พอคว่ำปุ๊บเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากแล้วพอหลังจากที่จอยทาไปแบบนี้แล้วนะคะคืนแรกที่จอยใช้เลยต้องบอกว่าจอยรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันไม่มีอาการแสบร้อนอะไรทั้งสิ้นเหมือนที่เราเคยใช้มาหลังจากนั้นใช้ไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะหน้าที่มันเคยหมองคล้ำอะค่ะมันกลับมาดูดีขึ้นดูใสขึ้นและที่สำคัญพอจอยใช้ไปสักประมาณเดือนนึงคือแบบขวดนึงอะขวดนึงได้นะคะไอ้รอยเล็กๆๆๆที่เป็นแบบริ้ว
้วรอยของเราอะค่ะผิวเรามันเรียบเนียนขึ้นจนเราแบบตกใจเหมือนกันและที่สำคัญคือจุดด่างดำตรงนี้คุณผู้ชมกล้องซูมมาได้เลยนะมันจางลงจนแบบว่าเฮ้ยเราพึงพอใจกับหน้าตรงนี้มากหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยเธออาจจะมีการเมคอัพเล็กๆไม่น้อยหรือเปล่าจะขออนุญาตเช็ดหน้าให้ดูเลยค่ะว่าหน้าจอยนะคะไม่มีการทาแป้งหรือรองพื้นใดๆทั้งสิ้นกล้องซูมเลยนะคะไม่มีนะคะข่าวสะอาดของจริงค่ะของจริงจริงๆแล้วล่ะคุณพี่ผมเชื่อมาว่าหลังจากที่จอยอ่ะได้ผิวหน้าแบบนี้มากลายเป็นว่าคนจากที่เห็นเราแก่ๆตอนแรกอ่ะเขาไม่เชื่อว่าเรา40ตอนนี้คือพี่เองก็ไม่เชื่อเอาพูดกันตามตรงตอนที่นั่งแล้วขอดูบัตรประชาชนเธอเอาบัตรประชาชนมาให้ดูจริงคือต้องบอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันตัวตนจอยได้ค่ะว่าจอยเกิดพ.ศ.2522จริงๆนะฤมลเศรษฐพิสารสินคนนี้นี่แหละค่ะของจริงตัวจริงเสียงจริง40ย่าง41แล้วด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้จอยเอาทั้งเซตเลยค่ะจัดเซตในการดูแลผิวให้กับคุณแม่บ้านในวัย40ทุกคนปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาคุณสั่งเนี่ยคุณจะได้แบบนี้เป็นตัวไตรจิน่าไบซีรีส์1ขวด 3,500 บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งเซตนี้เลยค่ะด้านหน้าคือได้2ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับเซรั่มได้กันแดดด้วย SPF50 PA 4บวกเลยนะคะแล้วก็ได้ตัวโฟมล้างหน้านะคะเป็นเนื้อครีมแบบดูแลผิวทำความสะอาดเครื่องสำอางขั้นตอนเดียวแบบหมดจดโทรที่1577และต้องโทรให้ติดให้ทันนะคะใน30สายเขาให้30สายแรกเท่านั้นคือทั้งหมดเนี้ยจาก 1,800 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าโทร1577 2,990 บาทนี้ได้ไปเลย2ขวดใหญ่ๆได้กันแดดได้ครีมล้างหน้าเป็นครีมโฟมด้วยนะคะแล้ววันนี้ราคาเน็ตๆไม่เสียค่าจัดส่งถ้าเกิดว่ารู้สึกเงินเดือนยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชมจองสิทธิ์ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้คือทำยังไงก็ได้ให้โทรติดใน30สายนี้เอาสิทธิ์นี้ไปก่อนเลยและต้องบอกว่าพี่จอยแถมกันแดดนี้ให้พี่โบแดดบ้านเราแรงมากแรงแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ากันแดดตัวนี้นะคะเขาจะมี SPF 50PA 4บวกขออนุญาตทาให้ดูที่หน้าเลยเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยนะคะไม่มีเครื่องสำอางอยู่แล้วคุณผู้ชมคะกันแดดนี้นะคะต้องบอกว่ามีความเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะและที่สำคัญเลยนะคะย้ำเลยว่ามันช่วยปกป้องผิวของเราได้จริงหน้าไม่วอกไม่เทาไม่วอกเห็นไหมเป็นสีเดียวกับผิวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะให้เห็นแบบนี้แล้วย้ำเลยนะว่านอกจากครีมกันแดดที่ให้เรายังมีตัวโฟมแบบนี้ด้วยนะคะเป็นโฟมเนื้อครีมย้ำนะคะว่าเราให้คุณผู้ชมได้เฉพาะ30สายนี้เท่านั้นค่ะโทรเลยนะคะ1577ค่ะคุณผู้ชมคะจอยก็เป็นแม่บ้านคนหนึ่งเหมือนกับคุณผู้ชมทุกๆคนวันนี้จอยรู้สึกภูมิใจมากที่วันนั้นเราโทรเข้าไปที่1577แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นแม่บ้านวัย40ของเราอ่ะผิวว่าคุณผู้ชมได้แบบนี้จริงๆค่ะวันนี้ย้ำโปรนะคะได้ไปเลยค่ะ 2,990 บาทขวดใหญ่ๆ2ขวดสำหรับเซรั่มได้กันแดดแล้วก็ได้ครีมโฟมล้างหน้าทำความสะอาดขั้นตอนเดียวในการล้างหน้าของเราทั้งหมดไม่ยุ่งยากเลยรับไปหมดนี่เฉพาะ30สายแรกเท่านั้นโทรนะคะ1577ย้ำเลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้เห็นผิวจริงๆของเธอวัย40เนี่ยเหมือน20กว่าๆอย่างเงี้ยนะคะชอบมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือว่าริ้วรอยก็1577นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณจอยณรมนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการสุดจัดปัตตดานะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี